มาค่ะลูกต่อมาในช่วงบ่ายของเราจะเป็นวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้คุณครูจะพากลับไปทบทวนนะคะเรื่องของสระอาเมื่อกี้เน็ตหลุดมาแล้วโอเคทีนี้ปิดไมค์ได้เลยมาแล้วค่ะโอเคเมื่อกี้เมื่อกี้คุณครูสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ดีนะคะตอนนี้กลับมาแล้วรบกวนลูกๆทุกคนปิดไมค์ค่ะโอเคเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปเล่นเกมกันเนาะเล่นเกมซึ่งเมื่อกี้คุณฝนได้ถ่ายภาพไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปโชว์หน้าจอให้ดูแล้วกันวันนี้จะเล่นวงล้อคำศัพท์นะคะถ้าหยุดตรงไหนลูกๆต้องได้อ่านคำนั้นโอเคไหมคะเหมือนอินเทอร์เน็ตคุณครูไม่ดีเลยอะคนแรกค่ะในหน้าจอของคุณครูที่คุณครูถ่ายไว้คือคุณข้าวหอมนะคะเดี๋ยวข้าวหอมดูนะแล้วข้าวหอมตอบคุณครูปิดไมค์ค่ะคนแรกนะคะข้าวหอมค่ะคนแรกนะคะคือข้าวหอมเนาะเดี๋ยวรอคุณครูแป๊บนึงกำลังนำเสนอหน้าจออ่ะข้าวหอมดูนะเดี๋ยวคุณครูจะให้ข้าวหอมเป็นคนเลือกนะคะว่าข้าวหอมเนี่ยจะบอกคุณครูหยุดแล้วก็เปิดตอนไหนนะคะถ้าข้าวหอมพร้อมบอกคุณครูค่ะจะให้เริ่มหรือยังเริ่มแล้วค่ะแล้วบอกหยุดนะเดี๋ยวเขาจะหยุดเองละมั้งคุณครูว่าหมุนแล้วนะคุณครูกดหมุนแล้วนะลูกหมุนเลยค่ะข้าวหอมจะได้คำที่คำไหนนะหยุดยังแล้วให้ข้าวหอมอ่านค่ะคำนี้ค่ะหออาหาหออาหาถูกต้องไหมคะเพื่อนๆถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะถูกต้องนะคะเดี๋ยวคนต่อไปนะคะคนต่อไปในหน้าจอของคุณครูคือน้ำทิพย์ค่ะน้ำทิพย์พร้อมยังลูกค่ะพร้อมแล้วค่ะกดเริ่มยังเริ่มแล้วค่ะเริ่มแล้วนะน้ำทิพย์จะได้คำว่าอะไรได้คำไหนและอ่านคำนั้นนะคะรอให้ล้อเราหมุนหยุดหมุนก่อนอ่านเลยถูกไหมคะเพื่อนๆถูกค่ะถูกโอเคเดี๋ยวคนต่อไปคนต่อไปในหน้าจอของคุณครูคือน้องออกัสค่ะออกัสลูกเริ่มนะคะเริ่มเลยโอเคได้คุยอยู่ยังอ่านเองนะได้คำว่าขออีผีโอเคถูกต้องไหมคะเพื่อนๆถูกค่ะถูกโอเคคนต่อไปน้องออแกนค่ะอันนี้คุณครูดูในหน้าจอของคุณที่คุณครูถ่ายไว้นะเอาแกนเริ่มยังเริ่มเลยค่ะเริ่มเลยเอาแกนจะได้คำว่าหยุดยังหยุดแล้วอ่านค่ะสะกดด้วยนะออีอีโกอากาอีกาถูกไหมคะเพื่อนเพื่อนๆถูกไหมลูกถูกโอเคคนต่อไปในหน้าจอของคุณครูคือน้องโยเกิร์ตนะคะโยเกิร์ตลูกอยู่ไหมโอเคเริ่มยังเริ่มเลยค่ะเริ่มเลยนะหยุดยังปิ้งปองสะกดค่ะขออาขาถูกไหมคะเพื่อนๆถูกว้าว very good อ่ะคนต่อไปน้องอาการอาการค่ะเริ่มยังเริ่มเลยค่ะเริ่มเลยนะจะไปตกที่ตรงไหนขอให้อาการได้คำยากๆเลยอุ้ยคำนี้ง่ายไปอาการสะกดครับลูกยออายายออายาถูกไหมคะเพื่อนๆค่ะ
ถูกนะคะอ่ะคนต่อไปน้องอาชิค่ะอาชิอาชิเริ่มยังเริ่มเลยค่ะเริ่มเลยนะหยุดยังหยุดแล้วอ่ะน้องอาชิสะกดคำนี้ค่ะปออาปาไม่โทป้าปออาปาไม่โทป้าถูกไหมคะเพื่อนๆค่ะถูกถูกโอเคต่อจากอาชิคือน้องเกรซค่ะน้องเกรซพร้อมยังลูกบอกคุณครูกดเริ่มเลยค่ะเริ่มเลยค่ะโอเคเดี๋ยวมีอีกหลายเกมมากวันนี้จะให้เล่นได้คำเดียวกับออกัสหรือเปล่าสะกดค่ะปออีผีค่ะปออีผีนะคะถูกไหมคะเพื่อนๆค่ะถูกคนต่อไปน้องบูมค่ะน้องบูมลูกเริ่มแล้วค่ะเริ่มเลยนะเอ้าทำไมได้คำนี้บ่อยจังน้องบูมสะกดค่ะลูกผีผีถูกไหมคะเพื่อนๆถูกคำไหนอ่านแล้วครูขอเอาคำนี้ออกนะคะคำนี้อ่านแล้วคำนี้ซ้ำเกินคนต่อไปค่ะน้องกราฟค่ะลูกน้องกราฟครูจะลดคำลงเรื่อยๆเริ่มเลยนะได้คำไหนน้องกราฟสะกดลูกสะกดครับรออารออาราชออาชรวมกันเป็นราชาราชาถูกไหมคะเพื่อนๆขาถูกโอเคต่อไปน้องจูเนียค่ะจูเนียพร้อมยังพร้อมแล้วครับเริ่มเลยนะดูซิจูเนียจะได้คำไหนจะได้คำที่ยากหรือเปล่าจูเนียได้สะกดสิลูกตออาตออาตาโดอีดีตาดีตาดีครับเก่งมากคนต่อไปในหน้าจอของคุณน้องน็อตค่ะน้องน็อตพร้อมไหมลูกพร้อมครับเริ่มเลยนะน้องน็อตได้คำไหนสะกดเลยอีอีโออาตาอีตาถูกไหมคะเพื่อนถูกค่ะถูกโอเคเก่งมากต่อไปคนต่อไปค่ะน้องจุใจจุใจครับเริ่มได้เลยครับเริ่มยังเริ่มเลยครับโอเคมาดูจุใจขอให้จุใจได้คำที่ยากที่สุดในโลกคำไหนโอ้โหอีกนิดนึงโอ้ยยากไหมเนี่ยลูกจุใจลูกยออายาถูกไหมคะเพื่อนเพื่อนถูกถูกโอเคคนต่อไปน้องเพชรค่ะคำนี้ครูกำจัดทิ้งเลยนี่ตัดทิ้งไปแล้วต่อไปน้องเพชรค่ะพร้อมไหมลูกพร้อมครับโอเคเริ่มเลยนะครับหยุดยังอ่านครับโมอีอีกออากาครับรวมกันว่าอีกาครับถูกไหมคะเพื่อนๆขาถูกค่ะถูกนะคะคุณงั้นคุณครูกำจัดคำนี้ทิ้งเลยเพราะว่าคำนี้ซ้ำเยอะแล้วกำจัดทิ้งต่อไปคำก็จะเริ่มน้อยลงแล้วนะคะคนต่อไปน้องแยมโรค่ะน้องแยมโร
ค่ะเริ่มยังลูกเริ่มไหมเริ่มเลยค่ะเริ่มเลยนะน้องแยมลูกขอให้ได้คำที่ยากที่สุดอ่านเองนะลองอ่านซิมีสองพยางค์ค่ะคำนี้ลออาราชออาชาพระราชาอุ้ยมีพระที่ไหนแล้วเอาคำไม่เอาพระออกเอาพระออกราราชาถูกไหมคะเพื่อนๆค่ะถูกนะคะโอเคดังนั้นคำนี้คุณครูลบทิ้งค่ะว้าคนสุดท้ายก็จะเริ่มได้คำที่ไม่เหมือนเพื่อนแล้วนะทีนี้คนต่อไปตั้งโอตั้งโอลูกตั้งโอนะพร้อมยังตั้งโอนะเริ่มเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเรียกค่ะคุณครูเรียกทุกคนค่ะลูกรอก่อนนะตั้งโอพร้อมยังพร้อมแล้วค่ะอ้าวอ่านเลยถึงแล้วค่ะทออาทาสออีสีสออีสีรวมกันเป็นสีทาสีทาทาสีลูกเอาใหม่สะกดใหม่สิทาสีทาสีโอเคนะคะคนต่อไปค่ะคนต่อไปเอาน้องอาร์ตี้ค่ะน้องอาร์ตี้อาร์ตี้เริ่มยังอาร์ตี้เริ่มยังเริ่มเลยนะโอเคอันนี้เป็นคำที่ของอาร์ตี้จะต้องอ่านขอให้ได้คำที่ยากขอให้ได้คำที่ยากหยุดยังหยุดยังอาร์ตี้อ่านครับอาร์ตี้อ่านครับถูกไหมคะเพื่อนเพื่อนถูกต้องทีนี้เหลือใครพอดใช่ไหมคะคำนี้ถูกกำจัดทิ้งค่ะต่อไปน้องพอดเหลือแค่สี่คำครับน้องนัดด้วยใช่ไหมเดี๋ยวเอาพอดก่อนนะแล้วค่อยนัดแล้วก็น้องไนท์นะคะคุณครูค่ะหนูก็ยังไม่ได้อ่านค่ะอันดาด้วยเหรอโอเคงั้นคุณครูเอาพอดก่อนพอดอยู่ไหนลูกพร้อมไหมพร้อมยังพร้อมแล้วครับโอเคเหลือคำน้อยลงแล้วนะคะหยุดยังน้องพอดอ่านคำนี้ค่ะพอดลูกครับอ่านคำนี้ครับเห็นไหมลูกทออาทออาทาสออีสออีสีทาสีทาสีถูกไหมคะเพื่อนเพื่อนขาถูกถูกนะคะคุณครูกำจัดคำนี้ออกเลยเพราะว่าอ่านบ่อยแล้วเหลือ3คำต่อไปน้องนัดค่ะน้องนัดเริ่มยังครับเริ่มเลยครับเริ่มเลยปิ้งปองได้คำว่าหยุดยังหยุดแล้วอ่านครับลูกขออาขาขออาขาถูกไหมคะเพื่อนเพื่อนขาถูกค่ะถูกนะคะคนต่อไปน้องอันดาเดี๋ยวคุณครูจะส่งลิงก์เกมนะคะคุณครูจะส่งลิงก์เล่นเกมไปให้ลูกๆเล่นที่บ้านนะคะอยากเล่นที่บ้านเดี๋ยวคุณครูส่งให้น้องอันดาเริ่มยังเริ่มแล้วค่ะเริ่มเลยวงคำศัพท์เราก็จะน้อยลงนะคะหยุดยังหยุดแล้วค่ะอ่านค่ะขออาขาถูกไหมคะเพื่อนเพื่อนอันดาอ่านถูกไหมคะถูกค่ะถูกนะคะกำจัดทิ้งได้เดี๋ยวคุณครูส่งไปให้เล่นที่บ้านนะคนสุดท้ายค่ะน้องนายได้ค่ะน้องนายพร้อมนะลูกพร้อมค่ะคุณครูกดเริ่มเลยน้องไนท์ดูหน้าจอนะว่าน้องไนท์จะได้คำไหนนะเหลือ2คำสุดท้าย
ตาดออีดีค่ะตาดีค่ะถูกไหมคะเพื่อนๆไหนอ่านถูกไหมลูกถูกค่ะถูกนะคะเก่งมากนี่ก็คือตัวอย่างเล่นเกมนะเดี๋ยวคาบการบ้านมีอีกให้เล่นมากมายหลายเกมโอเคนะอันนี้ก็เป็นเกมแรกเขาเรียกว่าเกมวงล้อคำศัพท์นะคะมีใครไม่ได้เล่นไหมเมื่อกี้ไม่มีเนาะน่าจะไม่มีเดี๋ยวคุณครูจะมีเกมเกมหลายเกมวาดภาษาไทยนะคะวาดภาษาไทยค่ะวาดภาษาไทยค่ะโอเคปิดไมค์ด้วยโอเคปิดไมค์ด้วยเพราะตอนนี้ไมค์คุณสะท้อนมากค่ะวลากรไมค์สะท้อนมากเปิดหลายเครื่องหรือเปล่าเปิดเครื่องเดียวนะคะเพราะตอนนี้ไมค์เสียงสะท้อนเดี๋ยวจะมีเกมให้เล่นอีกมากมายประมาณ 4-5 เกมในช่วงคาบการบ้านเนาะอันนี้เล่นผ่อนคลายกันก่อนอ่ะทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะเปิดสไลด์ให้ดูวันนี้ไม่ใช้หนังสือนะไม่ใช้หนังสือภาษาไทยแต่จะให้อ่านโอเคนะคะเดี๋ยวจะให้อ่านเรื่องของสระอาซึ่งคุณครูก็จะมีคำมาให้เนาะมีคำเกี่ยวกับสระอามาให้ถ้าวันนี้ใครดื้อคุณครูจะไม่เรียกชื่อให้เล่นเกมเลยแต่วันนี้ทำดีแล้วบางคนคุณครูก็ลืมชื่อนะคะถูกต้องแล้วว่าเหลือหนูเหลือหนูนะคะใครไม่ได้เล่นก็บอกคุณครูโอเคไหมอ่ะเรื่องของสระอาของเราคุณครูจะกลับมาทบทวนนะคะอันนี้คือการเขียนสระอาสระอาจะเขียนจากตรงไหนขึ้นไปตรงไหนบนลงล่างหรือล่างขึ้นบนสระอาเขียนยังไงบนลงล่างค่ะบนลงล่างนะคะจากข้างบนลงข้างล่างห้ามลืมเด็ดขาดเพราะว่าคุณครูบอกแล้วว่าจะเอาไว้สอบเขียนทีละตัวนะคะสระอาก็คือเขียนจากข้างบนลงข้างล่างอ่ะทีนี้เดี๋ยววันนี้จะให้ฝึกอ่านคุณครูได้เตรียมมาไว้ให้แล้วอันนี้เป็นเรื่องเดิมอ่ะวันนี้คุณครูจะให้อ่านอันนี้นะคะมีคำประมาณ88ล้านคำที่จะให้ลูกๆอ่านวันนี้นะคะให้ลูกๆอ่านประมาณ77ล้านคำก็พอนะคะพร้อมหรือยังจะเริ่มมีหลายพยางค์แล้วนะคะจะไม่เริ่มเป็นคำเดียวแล้วเพราะว่าลูกๆเรียนคำเดียวไปเยอะแล้วนะคะครูฝนก็จะเริ่มเพิ่มคำเข้ามาหลายๆคำให้ลูกๆฝึกพัฒนาการอ่านนะคะไม่ใช่ว่าเห็นว่ามันยากแล้วไม่อยากอ่านไม่ได้นะนะคะยิ่งฝึกหลายๆคำจากฝึกคำเดียวแล้วลองฝึกเป็น2คำดูซินะคะอ่ะคุณครูขออนุญาตเรียกชื่อเหมือนเดิมเหมือนในหน้าจอที่คุณครูถ่ายไว้เมื่อกี้นะคนแรกในหน้าจอที่คุณครูถ่ายจากโทรศัพท์ของคุณครูเดี๋ยวถ่ายรูปใหม่ดีกว่าอ่ะตอนนี้ทุกคนมาครบแล้วคุณครูจะถ่ายรูปเพื่อเรียกชื่อค่ะจะถ่ายรูปเพื่อเรียกชื่อนะคะเอาตามหน้าจอคุณครูเลยนะอ่ะเรียบร้อยเห็นแค่ขาก็มีบางคนน่ะโอ้ยอ่ะคนแรกในหน้าจอของครูฝนนะคะคือน้องออกัสค่ะน้องออกัสลูกเราจะมาฝึกอ่านคำที่มี2พยางค์ขึ้นไปอ่ะอ่านคำในวงขออางงอขางขออางงอขางไม้โทไม้โทข้างอีกคำนึงฮึฝออาขารวมกันข้างข้างฝาโอเคคำแรกข้างฝาคนที่สองในหน้าจอของครูฝนค่ะน้องแยมโรค่ะออาออาอาหอหออาหาหออาโรหออาหาหาอาหารอาหารนะคะฝึกอ่านเริ่มจะมีสองคำแล้วเริ่มฝึกนะคะลูกคนต่อไปค่ะต่อจากน้องแยมโรคือน้องออแกนค่ะลูกออแกนลอลออุนอลนลออานอลานรวมกันลนลานคนต่อไปค่ะน้องข้าวหอมค่ะออาคาสออาสาคาสาโอเคเก่งมากต่อไปน้องจุใจลูกจุใจครับสออะสออะสะครับออาดออาสะอะครับเก่งมากครับอ่ะคนต่อไปต่อจากจุใจนะคะน้องเพชรค่ะ
น้องเพชรรออาราบออาคาราคาราคาโอเคคนต่อจากน้องเพชรคือน้องตั้งโอค่ะตั้งโอลูกคนอื่นก็ฝึกอ่านไปด้วยนะคะทออางอตั้งทออาทอเอาเทาไม่โทตั้งโอได้ยินครูฝนไหมลูกตั้งโอน่าจะสัญญาณไม่ดีเนาะคำนี้อ่านว่าทางเท้านะคะทออางอทางทอเอาเทาไม่โทเท้านะคะทางเท้าต่อจากตั้งโอเป็นน้องนัทค่ะเดี๋ยวคุณครูจะวนซ้ำมาหาตั้งโออีกรอบนึงนะคะเอาน้องนัทก่อนน้องนัทลูกครับอ่านคำนี้ให้ครูฝนครับคนนี้อายตัวนี้อายสามหมื่นงออางาเออชออาไปชอชออางอช้างชออางอช้างไม่โทรช้างพักคนที่พี่ดอนจะงาอะไรงาช้างโอเคคนต่อไปค่ะน้องอันดาอันดาลูกปอลอปอลออาปลาคออูทูปลาทูเก่งมากค่ะคนสวยต่อจากน้องอันดาน้องน้ำทิพย์ค่ะน้ำทิพย์ขาขาวค่ะพออาพออาหาไม่โทรไม่โทรค่ะผ้าอีกคำหนึ่งค่ะขออางอขาวรวมกันผ้าขาวผ้าขาวนะคะฝึกอ่านคำที่เป็น2ประโยคขึ้นไปแล้วก็จะเริ่มเป็น3เป็น4นะต่อจากน้องน้ำทิพย์นะคะก็คือน้องไนท์ค่ะน้องไนท์ลูกปออูปูเอ็กโปค่ะอีกคำหนึ่งปออายาไม่อีกไปเอกย่าโอเคเก่งมากนะคะต่อจากน้องไนท์คือน้องน็อตค่ะน้องน็อตโออาปาครับโออายออายอยายยายรวมกันตายายตายายเก่งมากครับลูกชายคนต่อไปน้องจูเนียจูเนียตัวน้อยอยู่ไหนนะจูเนียลูกอยู่ไหมครับ Where are you? Hello เพื่อนเพื่อนเห็นจูเนียไหมไม่เห็นค่ะจูเนียไม่เห็นค่ะจูเนียหายตัวไปไหนไม่เห็นค่ะอ่ะงั้นเดี๋ยวคุณครูขอข้ามจูเนียเนาะเพราะว่าจูเนียไม่มาอาการลูกนักกีฬาอยู่ไหนเนี่ยนักกีฬาอ่านคำนี้ให้คุณครูค่ะครับอ่านคำนี้ลูกสออะเออพอรวมกันสะพานเก่งมากครับลูกชายต่อจากอาการน้องกราฟค่ะกราฟคำนี้ยากนะเนี่ยว้าวกราฟครับ Hello Where are you น้องกราฟสะกดตามนะครับ Yo Awoโยอาวอยาวยาวโนอาโนโนอานานนานรวมกันเป็นยาวอะไรนะยาวนานเก่งมากว้าวต่อจากน้องกราฟก็คือน้องบูมเพื่อนบ้านคุณครูนี่เองนะคะเพื่อนบ้านสวัสดีค่ะเพื่อนบ้านอ่านคำนี้ค่ะปออากอปออากอปากปออากอปากกออาค่ะรวมกันปากกาปากกาเก่งมากนะคะต่อจากน้องบูมก็คือน้องเกรสเกรส Where are you ค่ะอ่านคำนี้ค่ะคนสวยค่ะลาอางอลางไม่โทรล้างหอโนอาหนาา
หน้าไม่โทหน้าล้างหน้าล้างหน้าโอเคต่อจากน้องเกรซก็เป็นอาชีอาชีขาค่ะอ่านคำนี้ค่ะลูกจออานอจานขออาวอขาวไม่โทข้าวจานข้าวสุดยอดค่ะสุดยอดน้องโยเกิร์ตโยเกิร์ตอ่านค่ะต่ออายอสารต่ออาตาค่ะสารตา number 1ค่ะต่อไปพอทครับพอทฮัลโหล where are you where you from what is your name พอทโอ้ยเด็กๆพอทอยู่ไหนไปตามหาพอทให้ครูฝนเดี๋ยวนี้หนูไม่เห็นพอทค่ะทำไมห้องเราหายตัวกันพอทหายตัวไปไหนเนี่ยอาร์ตี้ดีกว่ามาคุณอาร์ตี้คุณครูเลือกอาร์ตี้แทนพอทเลยอาร์ตี้ครับอ่านคำนี้ให้ครูฝนหน่อยลูกอาร์ตี้ครับอ่านคำนี้ครับชออาวสุดยอดชาวนานะครับต่อจากอาตี้เป็นใครดีพอดมาหรือยังกับจูเนียมายังพอดกับจูเนียมาหรือยังลูกกลับคืนมาหรือยังเขาไปไหนไม่รู้ค่ะคุณครูแต่ว่านี่ไงจูเนียจูเนียมาแล้วใช่ไหมจูเนียอ่านคำนี้ครับจูเนียลูกจออาวิวชาวคำนี้ลูกคำนี้จูเนียชาวนาชาวนาอ่านคำนี้อีกครับรอรออานอรันไม่โทร้านเออรออาคาไม่โทค้าร้านค้าร้านค้าเก่งมากอู้ห้องนี้สุดยอดเลยเรื่องอ่านหนังสือ 90% เนี่ยที่อ่านได้ต่อไปน้องพอทเนี่ยมาหรือยังลูกพอทคุณครูจะเรียกใส่หม้อแล้วเนี่ยเข้ามาแล้วเนี่ยพอทคุณครูจะเรียกใส่หม้อแล้วนะพอทมายังเดี๋ยวจะเรียกใส่หม้อเอาไปถ่วงน้ำแล้วเรียกยากจังเลยอีกมีคนโทรมาครับโอเคอ่ะน้องพอทอ่านคำนี้พร้อมยังลูกพร้อมยังอ่ะอ่านคำนี้ครับในวงกลมสีแดงของครูฝนครับมออะมออะมะเออนออาวอนออาอะไรนะนออาวอนาวนาวมะมะนาเออมะนาเอาอีกคำหนึ่งสิขอโอมอผมผมอะไรครับนี่อ่านสิยอยออาวสะกดสิยออาวยาวยาวรวมกันผลนาวผลนาวโอ้ยผมยาวรวมผมยาวโอเคอ่ะเดี๋ยวคำที่เหลือเดี๋ยวครูฝนอ่านเองนะคะต่อมาคำนี้ค่ะม้าลายรู้จักม้าลายไหมลูกตัวที่สีชมพูใช่ไหมคะตัวสีขาวกับสีดำนะคะรู้จักครับรู้จักแล้วทีนี้รู้จักซ้ายกับขวาไหมคะซ้ายขวาเนี่ยขวาซ้ายรู้นะสีขาวแล้วคะสีขาวก็สีขาวไงคะสีขาวช่างไม้แล้วคะช่างไม้ช่างไม้รู้จักช่างไม้ไหมรู้จักค่ะรู้จักช่างไม้คือคนที่ทำงานเกี่ยวกับไม้นะคะไม่ว่าจะตัดไม้หรือทำอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์เกี่ยวกับไม้ทุกอย่างเลยอันนี้หน้าต่างทำงานสนามหญ้าศูนย์หายอากาศการบ้านสีกากีอันนี้จะเป็นชุดทำงานของราชการที่เป็นสีเกือบน้ำตาลน้ำตาลหน่อยอะลูกควายป่าควายป่าลาดเหลาสารบันสามขา
เบิกบานเปิดบานจักสารจักสารแล้วก็ภูผาภูผานะฮะอันนี้คือเรากลับมาทบทวนเรื่องสระอาเนาะเหลือเวลาอีก7นาทีค่ะหยิบสมุดขึ้นมาเขียนวันที่วันนี้จะไม่ให้เขียนเยอะเหมือนเดิมอ่ะเตรียมสมุดขึ้นมาเขียนสวยไหมถ้าไม่เขียนสวยคุณครูจะให้เพิ่มครูค่ะเขียนในสมุดกันมากภาษาไทยใช่ไหมคะเขียนในสมุดภาษาไทยเลยค่ะลูกเขียนในสมุดภาษาไทยนะคะเดี๋ยวคาบการบ้านเดี๋ยวคุณครูมีเกมให้เล่นอีกมากมายเลยวันนี้น่ารักก็จะมีเกมมาให้เล่นซึ่งจะให้เล่นทุกคนเหมือนเดิมหยิบสมุดภาษาไทยขึ้นมาอะไรนะเขียนไม่เยอะลูกเขียนไม่เยอะครับเพราะว่าถ้าลูกๆจะเขียนสวยคุณครูก็จะไม่ให้เขียนเยอะครับทำไมมันตัวเล็กจังอะคะเดี๋ยวคุณครูจะขยายอยู่ให้อยู่ค่ะทำไมมันเป็นตัวภาษาอังกฤษด้วยอะค่ะอะไรเยี่ยมลูกมันเป็นตัวภาษาอังกฤษอะค่ะภาษาอังกฤษที่ไหนหรอมั่วอีกแหละไม่ใช่ค่ะหนูเห็นวันที่เป็นภาษาที่มันเป็นตัว S มันจะเป็นลอนเรือนะรู้อยู่นะอ่ะปิดไมค์จ้าปิดไมค์จ้าไม่งั้นจะให้ประมาณ88ล้านตัวนะถ้าไม่หยุดคุยนะบอกแล้วว่าถ้าดื้อเลยจะให้เขียนเยอะนะวันนี้วันศุกร์ค่ะที่23เดือนกรกฎาคมครูฝนจะไม่ค่อยให้อ่านเป็นคำเดียวแล้วนะคะต่อจากนี้นะลูกครูฝนจะเริ่มให้อ่านทีละ2คำขึ้นไปแล้วนะคะเพราะว่าลูกๆอ่านคำเดียวได้อยู่แล้วนะคะครูฝนจะเริ่มให้อ่านทีละ2คำเริ่มพัฒนาการอ่านของลูกๆขึ้นไปเขียนวันที่ก่อนเขียนไว้ก่อนละกันเพราะว่าคุณครูคิดว่าเวลาน่าจะไม่พอเดี๋ยวคุณครูไปให้เขียนที่คาบการบ้านประมาณเป็นประโยคนะคะ5ประโยคเหมือนเดิม5แถวเหมือนเดิมนะคะเขียนวันที่ไว้ก่อนละกันเขียนวันที่ไว้ก่อนเขียนให้พอนะคะเขียนให้พอนี่เขียนวันที่ไว้ก่อนใส่สมุดภาษาไทยเขียนสวยๆเขียนให้อยู่ในบรรทัดเดียววันนี้ไม่ให้เขียนเยอะเหมือนเดิมเพราะว่าลูกๆห้องเราเริ่มเขียนสวยเยอะแล้วคุณครูก็จะให้เขียนน้อยลงเพราะว่าถ้าเขียนไม่สวยอยู่คุณครูก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสังเกตไหมคุณครูเริ่มให้เขียนน้อยลงเพราะว่าลูกๆตัวหนังสือสวยขึ้นครับลูกเขียนวันที่เสร็จแล้วคะคุณครูเสร็จแล้วเก็บไว้เลยพี่จุใจเพราะว่าเหลือเวลาอีก4นาทีเองครับเดี๋ยวคุณครูให้ไปเขียนต่อในคาบการบ้านนะครับลูกข้างหลังชอชดาตรงเดือนนะคะไม่ต้องมีสระอาด้วยค่ะโอ้ยคุณครูขอโทษโอเคคนที่เขียนเสร็จแล้วนะคะเก็บได้เลยค่ะสมุดภาษาไทยเก็บไว้ข้างตัวเองได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปทำต่อในคาบการบ้านนะคนนี้เสร็จแล้วคุณครูอนุญาตให้ไปพักเข้าห้องน้ำค่ะเวลา4นาทีค่ะเชิญพักเข้าห้องน้ำ4นาทีเดี๋ยวกลับมาเรียนกันในคือวิชาคณิตศาสตร์เตรียมคณิตศาสตร์ขึ้นมาได้เลยนะคะคาบต่อไปคือคณิตศาสตร์